การสรรหาคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับงานนะครับกรณีศึกษานี้ผมคิดว่าเราคงจะนึกถึงเรื่องการรีครูทเมนต์การสรรหาบุคลากรผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับผมอยากจะพูดว่าการสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทุกบริษัทมีนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นทรัพยากรที่เรามีอยู่แล้วก็คือพนักงานที่เรามีอยู่แล้วทุกวันนี้นะครับผมว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการสรรหาคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับงานสำหรับผมแล้วเนี่ยผมอยากจะดูคนที่เรามีอยู่แล้วก่อนเป็นหลักเลยนะครับจากกรณีศึกษาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบริษัทชั้นนำหลายๆแห่งนะครับก็เริ่มหันมาให้ความสนใจกับเรื่อง internal หรือพนักงานที่เขามีอยู่ปัจจุบันนี้มากขึ้นบางบริษัทเนี่ยมีนโยบายเลยนะครับว่าถ้ามีการประกาศจ็อบใหม่นะครับก่อนที่จะประกาศออกทาง public เนี่ยออกสื่อเนี่ยนะครับเขาต้องประกาศภายในก่อนประกาศภายในก่อนประกาศภายในแต่เว็บไซต์ของบริษัทเองประกาศที่ notification board ของบริษัทเองเพื่อให้พนักงานรับทราบก่อนและพนักงานก็สามารถที่จะสมัครเข้ามานะครับพนักงานเรามีเป็นพันนะเราไม่รู้หรอกว่าใครต้องการไปโตทางด้านไหนบ้างเราอาจจะไม่เข้าใจ 100% นะครับแต่เมื่อเราเปิดโอกาสนะครับมีการประกาศจ็อบออกไปเนี่ยจากประสบการณ์ผมได้รับแอปพลิเคชันหรือใบสมัครพนักงานข้างในค่อนข้างเยอะมากค่อนข้างเยอะมากแล้วหลายๆครั้งที่เราได้พนักงานเก่าที่เรามีอยู่นะครับได้พัฒนาเขาโปรโมทเขาทำจ็อบโรเทชันแล้วเขาแฮปปี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยเพราะมันจะส่งเมสเซจส่งข้อความออกไปยังพนักงานทั้งหมดว่าบริษัทให้ความสำคัญกับพนักงานที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วจะเกิดการ motivation ของคนของพนักงานในองค์กรในการที่จะทำงานกับบริษัทเพราะฉะนั้นการสรรหาคนดีคนเก่งที่เหมาะสมกับงานสำหรับผมแล้ว priority แรกก็คือ internal คือพนักงานภายในนะครับเรามีนโยบายชัดเจนเลยนะครับว่าทุก job ต้องดู internal ก่อน14วันนะเราจะ post internal ก่อน14วันถ้าภายใน14วันเราไม่สามารถหาคนสมัครงานได้หรือไม่มีใครสนใจ job เราเลยเราถึงจะประกาศข้างนอกนะครับอันเป็นนโยบายที่ชัดเจนนะครับของทุกประเทศเลยนะครับในบริษัทเราถ้ามีจ็อบขึ้นมาต้องประกาศอินเทอร์เน็ตก่อนนะเซซะว่าเราประกาศจ็อบภายในนะครับเรามีคนสมัครเข้ามาเราก็ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์นะครับทุกอย่างผ่านกระบวนการปกติแต่เราไม่ได้คนภายในเลยเพราะไม่มีใครเหมาะสมเลยผมยกตัวอย่างนะเราก็โกไปที่ external website แล้วก็ประกาศ external website เรามีจ้างเอเจนซี่ช่วยในการหาคนเรามีประกาศหนังสือพิมพ์วารสารแล้วแต่ชั้นนั้นที่เราคิดว่าเหมาะสมนะครับทีนี้ที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าแล้วใช้เทคนิคอะไรล่ะในการสรรหาคนดีคนที่เหมาะกับงานนะครับผมอยากกลับไปเรื่องเดิมนะครับเรื่องเกี่ยวกับ competency นะครับเราจะได้คนดีคนเก่งคนที่เหมาะกับงานอย่างไรเราก็ต้องดูและสรรหาตาม competency ที่เรา identify ขึ้นมาคนคนนั้นจะต้องมี competency ที่เหมาะสมกับงานที่เรา identifyคนคนนั้นต้องมี motivational factor ที่เหมาะสมกับองค์กรเราคนคนนั้นต้องสามารถทำงานได้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรของเรานะครับถ้าเราหาคนประเภทนั้นได้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเราโชคดีเราโชคดีนะครับแต่อย่าลืมการสรรหาคนดีคนเหมาะสมกับงานเนี่ยมันคนแคนดิเดตคนนั้นก็ผ่านการสัมภาษณ์แค่1ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงเองผมว่าไม่สามารถบอกอนาคตได้ 100% อย่างน้อยเราก็ได้คุยกับเขาได้อธิบายเขาเข้าใจนะครับการสรรหาคนดีกระบวนการรีครูทเมนต์เนี่ยนะครับผมมองแค่เป็นจุดเริ่มต้นในการสรรหาคนดีเองนะครับแต่การสรรหาคนดีคนเหมาะสมกับงานมันมีโปรเซสมันมีโปรเซสที่จะไปซัพพอร์ตอีกเยอะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นพนักงานที่เข้ามาในบริษัทเนี่ยต่อให้เป็นพนักงานเก่งเลยนะครับมีความศักยภาพสูงมีคอมเพทเอนซีสูงมีโมดิเวชันสูงจะมารวมงานกับเราแฮปปี้กับบริษัทของเราแต่ณวันแรกที่มาทำงานเนี่ยทุกบริษัทจะมีการทำเทรนนิ่งที่เรียกว่าออนบอร์ดดิ้งโปรแกรมนะครับการปฐมนิเทศพนักงานนะออนบอร์ดดิ้งโปรแกรมถ้าออนบอร์ดดิ้งโปรแกรมเราแย่มากเนี่ยเราสามารถดีโมดิเวตเราสามารถทำให้พนักงานเสียความรู้สึกได้ง่ายๆเลยนะครับสำหรับ first day first week first month กับบริษัทนะครับออนบอร์ดดิ้งโปรแกรมนี่ก็มีส่วนในการสรรหาบุคลากรที่ดีนะครับonboarding program หรือแม้แต่ training development ที่เราจะ provide กับเขาเนี่ยนะครับผมพูดอย่างนี้ละกันผมเคยคุยกับพนักงานที่เข้าใหม่ในบริษัทเนี่ยนะครับ100ทั้ง100เลยที่ผมคุยเนี่ยผมพูดได้ 100% เลยถ้าคุยกับเขาณวันแรกที่มาทำงานเนี่ยนะ
ทุกคนอยู่กับทุกคนมาด้วยความกระตือรือร้นมาด้วยพลังมาด้วยความต้องการจะทำงานมาด้วยใจรักบริษัทวันแรกทุกคนมีเต็มเปี่ยมเลยผมให้100คะแนนเต็มเลยนะผมเจอพนักงานอยู่กับเราไป1ปี2ปี5ปี7ปีผมคุยกับพนักงานเนี่ยนะครับยังมีนะครับคนที่ยังมีไฟแรงอยู่ผมกล้าพูดได้เลยยังมีคนที่มีไฟแรงอยู่แต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่ไฟหมดเหมือนกันนะคนไฟหมดเหมือนกันผู้ใหญ่ถามต่อว่าเอ้ยแล้วไฟหมดมันมาจากไหนอ่ะนะครับไฟหมดเนี่ยมันไม่มาจากไหนนะครับส่วนใหญ่นะมาจากระบบขององค์กรนั่นแหละวัฒนธรรมขององค์กรนั่นแหละที่ไม่ได้สอดคล้องที่ไม่ได้ซัพพอร์ตเขานะเพราะฉะนั้นการสรรหาคนดีก็เป็นแค่หนึ่ง process นะครับ onboarding คนดีก็เป็นอีกหนึ่ง process นะครับ training development เราก็เป็นอีกหนึ่ง process การสร้างวัฒนธรรมขององค์กรเพื่อให้ทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุขก็เป็นอีกหนึ่ง process นะครับในการช่วยส่งเสริมการสรรหาคนดีเหมือนกันนะภาษาอังกฤษ again ผมจะกลับไปตอนแรกๆที่ผมเคยพูดว่า put the right man to the right job ก็ยังเป็นเทคนิคที่เราต้องใช้อยู่นะครับในการสัมภาษณ์นะเพราะในการสรรหาพนักงานจากภายนอกเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสัมภาษณ์นะครับคุณจะเห็นว่าบางบริษัทเนี่ยนอกจากสัมภาษณ์โดยการใช้ face to face แล้วเนี่ยเขายังจะมีการทำข้อสอบด้วยนะก็มีการทำข้อสอบก็มีการฝึกทักษะผ่านควอลิฟิเคชั่นเยอะมากมายเลยผมมองว่านั่นเป็นแค่1สกรีนนิ่งเท่านั้นเองนะครับ1สกรีนนิ่งนั้นเองคนดีคนเก่งกับงานเนี่ยผมมองว่า internal process ของเราเนี่ย internal session onboarding process training and development performance discussion เนี่ยมีส่วนสำคัญมากกว่า recruitment